ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาไขข่าวไขปัญหาว่าข้อที่เกิดขึ้นนั้นเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรและเป็นการกระทําที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมสมเหตุสมผลที่จะกระทําและเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่อย่างไรก็ยังเป็นประเด็นนะฮะเรื่องของสังคมการเมืองที่ยังเป็นประเด็นที่หลายคนเฝ้าติดตามในกรณีคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้ประกาศรวมพลเฟสม็อบนะฮะบอกว่าไปรวมพลแสดงพลังในการเปลี่ยนแปลงเอาประชาธิปไตยคืนมาเอาเผด็จการออกไปนะฮะวาทกรรมที่คุณธนาธรได้บอกกับพี่น้องประชาชนที่ไปรวมกันสกายวอล์กนะฮะวันนั้นคนมาเรือนแสนเห็นบอกว่าอย่างนั้นนะครับผมไม่ได้เห็นด้วยตัวเองว่าจะเท่าไหร่แต่ประเด็นสำคัญว่าการทำดังกล่าวของพรรคอนาคตใหม่นั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไรหลังจากที่ตำรวจได้ออกมาให้ข่าวว่าการรวมพลในการชุมนุมดังกล่าวนั้นไม่มีการขออนุญาตให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินะครับการชุมนุมสาธารณะพุทธศักราช2558ตามมาตรา10ก็มีความผิดนะฮะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทตำรวจก็จะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและเอาผิดกับคุณธนาธรวันนี้ฮะคุณชูชาติอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาได้ออกมาให้ความเห็นทางสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กว่ากรณีที่พรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งพรรคการเมืองนะครับกระทำการด้วยการให้การส่งเสริมสนับสนุนผู้ใดคุกคามหรือก่อความวุ่นวายอันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมดีของประชาชนนั้นก็เป็นกรณีเป็นเหตุหนึ่งที่เข้าข่ายความผิดเป็นการฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัตินะครับประกอบพนุนว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา45และก็เข้าข่ายความผิดมาตรา92วงเล็บ3ทำการฝ่าฝืนก็เป็นเหตุให้ยุบพรรคได้เรื่องนี้ก็ออกมาพูดมาคุยว่าถ้าหากมีคนไปร้องนะครับไปร้องที่กกต.กกต.ก็ต้องมีการสอบสวนแน่นอนครับการที่ออกมาสนับสนุนในกรณีให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดกระทำการใดอันเป็นการคุกคามนะฮะหรือก่อความไม่สงบหรือก่อความวุ่นวายให้กับสังคมก็เป็นกรณีต้องไปพิจารณามาตรา45ถ้าองค์ประกอบความผิดหรือการกระทำดังกล่าวของคุณธนาธรและพรรคอนาคตใหม่หรือพรรคการเมืองใดๆนะฮะออกมาแสดงจุดยืนในกรณีที่จะกระทำการอันเป็นขัดต่อมาตรา45ถ้าหากมันเข้าข่ายมาตรา45มันก็ครบองค์ประกอบในกรณีเป็นความผิดที่ต้องเข้าข่ายความผิดฐานมาตรา92วงเล็บ3อันเป็นเหตุให้ยุบพรรคได้เรื่องนี้นักกฎหมายก็ต้องมาศึกษากันว่าเข้าข่ายหรือไม่เข้าข่ายแน่นอนครับระดับผู้พิพากษาศาลฎีกาซึ่งมีความเชี่ยวชาญและเป็นผู้พิพากษาที่ผ่านประสบการณ์การทำงานมามากมายได้วิเคราะห์สังเคราะห์ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วก็ออกมานำชี้ให้สังคมเห็นว่าถ้าหากมีคนไปร้องกกต.นะฮะกกต.ต้องสอบสวนเรื่องนี้ว่าการกระทำดังกล่าวของพรรคอนาคตเนี่ยจะเป็นเหตุยุบพรรคตามมาตรา45ประกอบมาตรา92วงเล็บ3หรือไม่ถ้าหากเข้าข่ายแน่นอนครับก็ต้องดำเนินการยื่นยุบพรรคต่อไปเรื่องนี้พี่น้องประชาชนต้องเข้าใจครับปัจจุบันประเทศไทยเรามีรัฐสภามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่อยู่ในสภาและมีสมาชิกวุฒิสภาและมีการโปรดเกล้าแต่งตั้งนะครับนายกรัฐมนตรีมีฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการครบทั้ง3ฝ่ายอยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองและการพัฒนาประเทศดังนั้นออกมาเรียกร้องให้ออกไปต่อสู้ริมถนนข้างถนนในการเรียกร้องที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นหรือว่าขับไล่ลุงตู่ทำได้หรือไม่อย่างไรนั้นมันต้องดูเหตุและผลรัฐบาลก็ทำงานรัฐบาลไปการออกชุมนุมได้นะฮะแต่ต้องไม่ขัดมาตรา45ดังที่ท่านอดีตผู้พิพากษาชูชาติศรีแสงนะครับขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านนะครับเพราะท่านก็เป็นตุลาการผู้พิพากษาที่มีประสบการณ์ในการทำงานพิพากษาคดีมามากมายนะครับออกมาให้ความเห็นทางกฎหมายกับพี่น้องประชาชนแน่นอนครับการจะดำเนินกิจกรรมใดๆทางการเมืองมันต้องวิเคราะห์และก็สังเคราะห์ข้อที่จริงและข้อกฎหมายที่จะมีผลกระทบต่อการกระทำถ้าหากกระทำโดยไม่ศึกษาข้อกฎหมายมันก็เข้าข่ายผิดกฎหมายอย่างกรณีที่มีการยืมเงิน191ล้านของพรรคอนาคตใหม่จากการยืมเงินของคณะกรรมการบริหารพรรคยืมกับหัวหน้าพรรคเป็นกรณีที่เข้าข่ายความผิดมาตรา72ประกอบมาตรา93 92วงเล็บ3หรือไม่
นะฮะเรื่องนี้มันก็เป็นกรณีที่กระทำโดยที่ไม่ศึกษาข้อกฎหมายวันนี้ชูชาติศรีแสงอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาออกมาให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวนี้พี่น้องครับส่วนจะเป็นกรณีมีคนไปยื่นยุบพรรคหรือไม่นั้นก็ต้องรอครับก็ฝากถึงพี่ศรีนะครับพี่ศรีสุวรรณจันยานะพี่ศรีฟังผมอยู่ด้วยยินก็เอาเรื่องดังกล่าวนี้ไปยื่นให้เป็นมาตรฐานของการปฏิบัติเพราะว่ามันจะได้มีแนวทางในการปฏิบัติการกระทำใดๆถ้าหากเป็นการขัดและแย้งต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก็ถือว่าเป็นแนวทางถ้าหากว่ากระทำได้มันก็เป็นแนวทางที่จะทำได้ถ้าหากทำไม่ได้มันก็เป็นแนวทางที่จะยื่นยุบพรรคก็สร้างมาตรฐานในการใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญในการทำหน้าที่ของแต่ละฝ่ายฝ่ายการเมืองฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการเราเป็นฝ่ายภาคประชาชนนะฮะเราต้องพึ่งพา3ฝ่ายนี้ต้องพึ่งพาฝ่ายนิติบัญญัติในการออกกฎหมายการใช้กฎหมายให้เป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนฝ่ายบริหารก็คือบริหารจัดการงบประมาณและบริหารงานต่างๆที่บำรุงเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนให้ได้เป็นตามกฎหมายกฎหมายสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนดีก็มีการยื่นขอปรับปรุงแก้ไขส่วนฝ่ายตุลาการก็มีหน้าที่ในการที่จะพิพากษาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นโดยนำบทบัญญัติกฎหมายมาตัดสินคดีความให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรมแน่นอนครับเมื่อปัจจุบันเรามีทั้ง3ฝ่ายและเราอยู่ในระหว่างการสรรหาหรือว่าจัดตั้งประธานกรรมธิการนะครับในการยกร่างแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญกฎหมายต่างๆก็สามารถแก้ไขได้เรื่องนี้ก็อยู่ระหว่างการสรรหาหรือว่าให้ใครเป็นประธานกรรมธิการในการยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในข้อไหนมาตราไหนไม่ดีเราก็ควรที่จะแก้นะฮะปรับปรุงก็ให้พี่น้องประชาชนและก็นักการเมืองสามารถยื่นแก้ได้รัฐธรรมนูญก็บอกชัดเจนว่าสามารถแก้ได้แต่วันนี้การที่พรรคอนาคตใหม่โดยคุณธนาธรและกรรมการบริหารพรรคและส่วนที่เกี่ยวข้องออกมาประกาศว่ารวมพลนะฮะเดือนหน้าเจอกันหรืออะไรยังไงนะฮะที่บอกว่าจะออกมาเรียกร้องและขับไล่รัฐบาลอ้างว่าจะมีการปฏิรูปประเทศใหม่นั้นวันนี้บอกว่าการกระทำดังกล่าวนั้นมันเข้าข่ายตามมาตรา45หรือไม่ฝากพี่ศรีสุวรรณนะครับช่วยไปยื่นคำร้องด้วยยื่นแล้วมันก็จะเป็นบรรทัดฐานในการใช้กฎหมายต่อไปถ้าไม่เข้าข่ายก็ตกไปถ้าเข้าข่ายก็ดำเนินการตามกฎหมายไปก็ถือว่ายังเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่วิบากกรรมของพรรคอนาคตใหม่จะเจอกับกรณีการกระทำใดๆที่อันเป็นการขัดและแย้งต่อรัฐธรรมนูญพี่น้องครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณิโชติออกมาพูดมาคุยมาเล่าข่าวเอาข้อที่จริงมาพูดและเอาข้อกฎหมายมาเปรียบเทียบมาปรับว่ามันเข้าข้อกฎหมายหรือไม่อย่างไรพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีความดีที่เราทำนั้นมันจะเป็นที่เรื่องลือและปรากฏถูกเล่าขานเป็นตำนานไปยังชั่วลูกชั่วหลานพี่น้องครับคิดทำดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณิโชติสวัสดีครับ
เมื่อท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันทร์เคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงกลดสาดแสงพร่างพราวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอดแสงประกายงดงามสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงกลดสาดแสงร่างพราวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอดแสงประกายงดงาม